ไปดูกรณีของ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกรต mm hmm. กับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อ400คนคและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง100คน mm hmm. รวมเป็น500คนนะครับ,รบก็ประเด็นนี้เองถูกคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตัวสร้างซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยได้ทนี้ในทางปฏิบัตินี่คือรับรองไปก่อนรับรองไปก่อนส่วนจะแจกใบอะไร uh huh. จะไปตัดเศ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวว่ากันหลังจากนี้ uh huh. อันนี้รับรองไปก่อนรับรองไปก่อนใช่ไหมฮะแต่ก็ในบรรดา400บวก1 100กลายเป็น 500, น500เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วอันนี้สําหรับสสเขตอ่าใช่นะฮะอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะครับแต่จุดที่น่าสนใจที่คุณวาพูดถึงก็คือรับรอง500ไปก่อนออเพราะฉะนั้นพอมีการรับรองปุ๊บมันมีตามข้อกฎหมายเลยครับว่าหากว่ามีกก,ก,กตมีการรับรองครบ95%ขึ้นไปแล้วนี่นะฮะมากกว่า95%เนี่ยมันจะมะีจะต้องดําเนินการเปิดประชุมสภา ภายใน15วันนะฮะคือถ้าดูจากทไลายก็ไม่น่าเกินวันที่3กรกฎา,าคมที่จะต้องมีการเปิดประชุมสภาเพื่อน,นี้สสทั้งหลายแหละก็จะได้มีการเข้าประชุมเพื่ออัอนดับแรกก็คือเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับอันดับแรกว่าจะเป็นใครอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นทำลายที่น่าสนใจหลังจากที่กกตมีการรับรองแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ให้สสนะฮะที่ได้รับการรับรองเนี่ย ไปรับหนังสือรับรองออนะฮะจากกรกะตอ,อันนี้ก็จะกระบวนการก็จะเป็นช่วงประมาณสักวันที่20ถึงวันที่24่เดือนนี้นะครับในแง่ของที่ผู้ได้รับการรับรองเนี่ยก็ต้องไปรับใบรับรองหลังจากนั้นปุ๊บก็ไปรายงานตัวที่สภานะครับและหลังจากนั้นพอมีการรายงานตัวครบการเสร็จสับเรียบร้อยแ,แล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของ นายยุ้งตรีก็จะถูนเก้าในแง่ของการเปิดประชุมสภานะฮะนี่ก็เป็นกระบวนการก็ไม่เกินภายในวันที่3หลังจากนั้นก็มาดูอีกทีว่าประธานสภาเป็นใครพอได้ประธานสภาปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็นี่ฮะเสนอชื่อค a n ดิ d ตนายกรัฐร่มตรีเพื่อโหวตกันอีกทีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการอธิบายขยายความว่าการ,รที่กกตมีมติ รับรองการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในเชิงซนติเมนต์ได้อย่างไรนะเพราะมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้ารับรอง95%ขึ้นไปมันก็จะนำไปสู่กระบวนการเปิดสภาใช่เปิดสภานะครับนะฮะนั่นเองนะฮะก็318คนในส่วนของสสเขตก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนนะครับก็มีในส่วนที่มีเรื่องร้องเรียนใน82คนก็เดี๋ยวคงต้องไปพิจารณา Uh huh. กันต่อไปมีความเห็นจากทางคุณกรพัฒนวรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินก็ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยและหุ้นที่อิงก,กับเศรษฐกิจในประเทศแนะนํากลุ่มฐานรากนะครับได้แก่บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นแมคโครมีธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ธนาคารกะสะิกรไทยหรือว่า Kbank บริษัทแมคกรุ๊ป หรือเ c และอิชิตันกรุ๊ปหรือว่าหุ้นอิชินั่นเองอันนี้ในมุมของคุณกรพัฒน์นะครับแล้วก็ในมุมของคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมบ้างครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับออระบุว่าวาระสําคัญที่สุดคือการโหวตเลือกนายกรัรมรีมนะฮะที่จะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาั่นก็คือ376คนขึ้นไปนะครับซึ่งเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลมีเพียง3 1 3ขาดไป63ก็ต้องรอดูนะฮะว่าสวอเนี่ย 250คนเนี่ยจะโหวตให้าในายกเนี่ยคือคุณวิทาเนี่ยหรือเปล่าอย่างไร<ม>นะครับอันนี้เป็นวาระที่าทางคุณเทิดบอกว่าต้องจับตาให้ดีเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่า มันยังคาราคาซังเนี่ยมันจะเกิดสุญญากาศในแง่ของการดําเนินการเมืองก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหากว่ามันมีประเด็นตรงนี้นะฮะที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณธศักดิ์ก็มองว่าประเด็นการเมืองเป็นส่วนหนึ่งที่กดดันให้ดัชนีย่อตัวลงลึกนะครับจนทําให้ PE เนี่ย,เห,เ,ยเ,หเหลือเพียงประมาณเหลือเหลือเพียงประมาณ18.6เท่าอ่านะครับแล้วก็ถ้าหากบริษัทตัวของเดลต้าออกไปนะครับ PE ตลาดเนี่ยก็จะเหลือประมาณ17.5เท่า ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง10ปีที่อยู่ประมาณสัก19.5เท่านั้นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ในมุมของคุณเธอศักด์ทวีที่ทำบอกตัวลึกนายกนี่แหละเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์คือถ้าเอาในแง่ของไทม์ไลน์เนี่ยด่านต่างๆครับคือวันนี้พอรับรองปุ๊บนะฮะ มันก็ถือว่าปลดล็อกไปขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็ไปสู่กระบวนการเปิดสภาอย่างที่เราบอกแล้วพอเปิดสภาแล้วเลือกประธานสภาเลือกรองประธานสภาแล้วมันก็จะไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งของั้วเสรีนิยมที่มีพรรคเก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับสองนะก็เดี๋ยวเราต้องดูว่าสวเนี่ยในบรรดา250 จะมีถึง63เสียงหรือไม่มที่โหวตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้า ไม่ถึงไม่ถึง,ถถงตรงนี้มันอาจจะมีสุญญากาศเกิดขึ้นแต่ก็ต้องดูว่าแล้วจะมีการเสนอใครขึ้นไปให้สวโหวตอีกอ่าอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สาคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในเชิงกลยุทธ์การลงทุนนะฮะคุณเทศศักิ์ก็มองว่าให้ทยอยสะสมหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการของพักร่วมรัฐบาลใหม่นะครับก็หนึ่งก็คือตัวของ C ีพอนะครับสองก็คือเซนทราลรีเทลคอร์ปอเรชันหรือว่าหุ้นซอา์ซสามซีหรือว่าคาราบาวกรุ๊ปนะครับ บริษัทเน็กพอยต์นะครับหรือว่าตัวหุ้นเน็กนะครับแล้วก็ตัวของคอมเซเว่นนะครับท่าอากาศสยานไทยหรือว่าเอโอหุ้นอย่างดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า ERW ูแล้วก็โรงแรมเซนเซนทัลพาซานะครับหรือว่าแซนเทลนั่นเองนะครับนะฮะ